ท้ายที่สุดแล้วเข็มขัดก็ต้องเป็นของผู้ชนะฉันมีความสุขกับการได้ดูการต่อสู้ของสาวร่างเล็กยินดีด้วยแม่สาวไทยสวัสดีครับเพื่อนทุกคนรู้เข้ารู้เราวันนี้แอดก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการหมัดมวยบ้านเรานะครับพญาหงอโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาลสร้างผลงานกระหึ่มบนแผ่นดินญี่ปุ่นโดยการคว้าแชมป์ K1 World Grand Prix รุ่น45กิโลกรัมหญิงไปครองซึ่งผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเอาชนะคะแนนมิโยซูมูระเอกฉันท์30-29ในรอบชิงชนะเลิศสามารถเอาชนะมิยูซุงาวาระโดยการชกยกพิเศษหลังชกครบ3ยกกรรมการให้เสมอกันต้องชกหาผู้ชนะในยกที่4ซึ่งผลปรากฏว่าสาวไทยสามารถเอาชนะไป10-9ทั้ง3เสียงทำให้พญาหงอโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาลคว้าแชมป์ไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสู้หญิงคนแรกที่คว้าแชมป์ K1 World Grand Prix Japan Champion ซึ่งมีการจัดตั้งแต่ปี2014ทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของแฟนหมัดมวยทั่วโลกกันบ้างนะครับว่าเขาจะพูดถึงแชมป์ K1 สาวไทยของเราอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าการต่อสู้ของสาวไทยมันน่าทึ่งจริงๆที่สามารถเอาชนะมิโยและซุงาวาระคว้าเข็มขัดแชมป์ไปได้จากนี้ไปดูเหมือนว่าฉันจะต้องเป็นแฟนตัวยงของเธอและฉันจะสนับสนุนเธอต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับการขึ้นชกกับสาวญี่ปุ่นถึง2คนแต่คนญี่ปุ่นก็ไม่สามารถเอาชนะสาวไทยด้วยฝีมือได้เธอแข็งแกร่งจริงๆสุดท้ายก็จบด้วยชัยชนะของพญาหงจากไทยแลนด์ถัดมานะครับคนนี้เขามากล่าวว่าฉันชอบการต่อสู้ของเขาฉันยังคงนึกถึงแก้วนักมวยอีกคนของไทยเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับท้ายที่สุดแล้วเข็มขัดก็ต้องเป็นของผู้ชนะฉันมีความสุขกับการได้ดูการต่อสู้ของสาวร่างเล็กยินดีด้วยแม่สาวไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขามากล่าวว่าเขามีความคล้ายกับแก้วอย่างแน่นอนฉันคิดว่าสาวชาวญี่ปุ่นทำดีที่สุดแล้วและเหนือสิ่งอื่นใดฉันชอบความสุภาพของการโค้งคำนับให้ทุกคนของสาวไทยจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันดีใจที่แพ้เพราะถ้าชนะมิโยจะถูกวิจารณ์อย่างหนักเมื่อเธอได้เข็มขัดเส้นนี้ไปถัดมานะครับฉันจะไม่ปฏิเสธกับชัยชนะในนัดนี้แต่ฉันคิดว่ามันไม่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับในส่วนความเห็นของกรรมการที่ดูเหมือนว่าจะมีการหักคะแนนในรอบที่2ของ The Match Final มันช่างเดือดจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขากล่าวว่ากลางยกที่3ก่อนหน้านั้นซุงาวาระก็เตะหน้าและแทงตรงๆหลายครั้งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ชนะในการตัดสินของคันบาระแต่ก็มีการขยายเวลาออกไปลูกเตะด้านหน้าของซุงาวาระทำได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายผลการแข่งขันพญาหงเก็บชัยชนะได้คอมเมนต์ถัดมานะครับมีการต่อยและการเตะด้านหน้าดีๆมากมายผลการตัดสินก็ไม่อาจจะพลิกและเป็นความผิดพลาดที่จะสร้างความสับสนกับผู้เข้าแข่งขันแต่ฉันรู้สึกประหลาดใจเพราะคิดว่าซุงาวาระชนะใครรู้บ้างว่าสาวไทยเหนือกว่าซุงาวาระยังไงช่วยบอกรายละเอียดทีคอมเมนต์ถัดมานะครับนี่แหละคือความอดทนต่อสู้ของผู้กล้าขอให้การแข่งขันในครั้งต่อไปเธอสามารถเก็บชัยชนะได้อีกครั้งนำแม่สาวไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับแก้วเธอเป็นเทรนเนอร์ให้กับพญาหงฉันไม่ประหลาดใจเลยว่าเธอได้วิชามาจากไหนเขาเคยมีประสบการณ์การแก้เกมที่ยอดเยี่ยมของทีมงานและที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจที่สู้ตลอดเวลาแม้รูปร่างจะเล็กก็ตามคอมเมนต์ถัดมานะครับนักชกมวยไทย K1 ระดับเทพจริงๆทั้งแก้วและพญาหงฉันคิดว่าความสามารถในการต่อสู้กับ K1 นั้นแสดงให้เห็นถึงทักษะการต่อสู้ในระดับสูงเลยทีเดียวถัดมานะครับพญาหงเธอมีพื้นฐานมาจากมวยไทย
นี่คือสาเหตุที่ทำให้นักมวยไทยหลายๆคนถึงมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ถัดมานะครับเป็นการดีกับการตัดสินที่ถูกต้องแน่นอนว่าฉันอาจจะไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผลการแข่งขันในวันนี้ผู้เล่นที่ทำงานหนักและมุ่งมั่นจะได้รับรางวัลเป็นชัยชนะยินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ถัดมานะครับสาวร่างเล็กจากเมืองไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินตามรอยเทรนเนอร์ของเขาคอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นเอกฉันท์แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยพญาหงคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์นี้เป็นคนไทยโดยเขามาแสดงความคิดเห็นในว่าเธอเตะได้ดีทั้งสองข้างเลยพญาหงเหลืออย่างเดียวคือการป้องกันหมัดยังไม่เก่งพอหัวจิตหัวใจของเธอแกร่งเหลือเกินตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างไรขอให้มีจิตใจที่มุ่งมั่นก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตทำเพื่อประเทศชาติอีกคนนึงคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันสงสัยว่าเราจะจัดการการเตะของพญาหงได้หรือไม่เพราะสุงาวระโดนเตะที่หน้าโดยที่เขามีการป้องกันที่ไม่สมบูรณ์คอมเมนต์ถัดมานะครับพญาหงอาจจะเป็นคู่ปรับตลอดการของสุงาวระและมิโยและนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการทดสอบอย่างดุเดือดคอมเมนต์ถัดมานะครับมิโยชกมวยเก่งและยอดเยี่ยมดังนั้นการแข่งขันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นถ้าเป็นชัยชนะของญี่ปุ่นคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันสงสัยว่าใครจะชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ที่แท้จริงฉันคิดว่าสุงาวระจะเป็นแชมป์ของการแข่งขันแต่ถ้าเป็นพญาหงจริงๆเราอาจจะแพ้เพราะความเร็วและการชกผสมผสานของสาวไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับก่อนการชกฉันคิดว่าพญาหงจะชนะเพราะเธอมีพลังความเร็วและความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมฉันคิดว่าเขามีโอกาสชนะมากที่สุดและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขากล่าวว่าอิโยสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ที่ดีโดยการผสมสารที่ดีของการเตะและต่อยฉันอธิษฐานเพื่อชัยชนะของมิโยแต่มันไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนหมัดมวยทั่วโลกที่มีต่อแชมป์ K1 สาวไทยของเราก่อนจบคลิปแอดฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับการที่นักมวยไทยหลายๆคนเริ่มต้นจากการชกมวยไทยแล้วค่อยต่อยอดไปยังกีฬาต่อสู้ประเภทอื่นๆเพื่อนๆคิดว่าตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบต่อชาติอื่นๆไหมครับตามความคิดเห็นของเพื่อนๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแอดจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่แอดนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้แอดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ